หนังสารคดีที่ถูกสร้างจากเหตุการณ์จริงของคดีที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง12ปีกับเหตุผลที่ต้องการเป็นผู้รับใช้เซเลนเดอร์แมนกับเรื่องนี้ครับ Beware the Slenderman ครับอยากจะบอกว่าสารคดีนี้ครับสามารถหาดูได้ใน HBO Go นะครับผมเป็นสารคดีครับที่เล่ามาจากเหตุการณ์จริงนั่นเองครับโดยในสารคดีเรื่องนี้ครับจะใส่ภาพฟุตเทจนะครับที่มีการสอบปากคำรวมถึงการสัมภาษณ์ครอบครัวของฆาตกรแล้วก็คุณครูด้วยนั่นเองครับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นในปี2014นั่นเองครับผมเป็นเรื่องราวของเพื่อนรัก3คนเนาะโดย2คนนะครับที่เป็นผู้ต้องหาในอายุ12ปีเท่านั้นครับผมมีชื่อว่ามอร์เกนแล้วก็อานิสานั่นเองครับผมที่ทำการรวงนะครับเพื่อนอีกคนที่ชื่อว่าเพตันเองเข้าไปในป่าลึกและทำการเล่นซ่อนหานะครับแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยวางแผนที่จะตุยคนนี้ครับเพื่อต้องการที่จะเป็นทาสรับใช้เซเลอร์แมนครับเหมือนกับว่าเซเลอร์แมนเนี่ยสั่งการมาอีกทีนึงครับผมแล้วก็ต้องการป้องกันนะครับตัวเองครับจากอันตรายนะครับที่เซเลอร์แมนอาจจะไปทำลายพวกเขาได้นั่นเองครับผมโดยนะครับคนที่ลงมือนะครับทำการตุยนะครับเพทันโดยใช้มีดแทงเนี่ยก็คือหมอแกนเองครับผมซึ่งอานิสาก็ทำการสั่งหมอแกนอีกทีนึงครับผมเพราะว่าตัวอานิสาไม่กล้าแทงเองเนาะก็เลยสั่งหมอแกนหมอแกนก็กว่าจะแทงได้ก็คือแบบสั่นแบบคือคนมันไม่เคยทำเนาะแล้วแบบมันต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยคือแบบอะไรที่น่ากลัวมากเลยแต่สุดท้ายก็ทำจนได้ครับแล้วก็ไม่ใช่น้อยนะครับทำไปถึง19แผลเลยทีเดียวครับผมส่วนมีแผลหนึ่งครับผมที่เกือบทำให้ตุยนะครับเพราะว่าเกือบไปตัดโค้งหัวใจนะของตัวเพทันที่เป็นเหยื่อนะครับผมทั้งสองคนนะครับหลังทำตัวนี้ไปแล้วครับก็ทำการหนีนะครับผมหนีไปแบบไม่สนใจใจดีด้วยตอนแรกแก้นะครับบอกเพทันว่าจะหาคนมาช่วยแต่ความจริงไม่ใช่ครับผมหนีนะครับผมจนตัวเพทันเองนะครับก็ต้องพยายามนะครับเกลือกระเสือกกระสนนะครับออกมาจากป่านะครับผมแต่โชคดีครับมีพลเมืองดีนะครับเข้ามาพบเห็นพอดีขับจักรยานผ่านมาพอดีแถวนั้นทำให้เธอเนี่ยรอดชีวิตและก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อนะครับผมโดยนะครับภายหลังก็มีการนะครับขึ้นศาลนะครับดำเนินคดีนะครับสองสาวสองคนนี้ครับอายุ12ปีเขามีการดำเนินคดีแบบผู้ใหญ่นะครับผมโดยนะครับตัวคุณอนิสาเองครับผมโดนจำคุก25ปีอันนี้เป็นคนวางแผนแต่ว่าไม่ได้เป็นคนตุยครับผมและก็ส่วนตัวมอร์แกนครับผมก็โดนจำคุกไปถึง40ปีนั่นเองครับผมแต่ว่าทั้งคู่ถูกจำคุกในสถาบันจิตเวชเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละที่นั่นเองครับผมส่วนตัวคดีนั้นอยากจะรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่สารคดีเรื่องนี้และผมจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวแล้วก็จะได้เห็นครับถึงการวิเคราะห์นะครับต่างๆว่าทำไมแล้วเนี่ยเด็ก2คนนี้ถึงทำพฤติกรรมเช่นนี้นั่นเองครับผม